สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายแทบช่องผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้กลับมากันอีกแล้วนะครับนะของใหม่ของเราเพิ่งออกกันก็มาทำโปรไฟล์กันให้ดูกันเลยครับผมกับวันนี้เป็นแคลนชาโดว์พาดินนะครับผมเป็นสายวอร์ทิเมอร์นั่นเองนะครับยังปักใจกับวอร์ทิเมอร์อยู่นะครับผมนะก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกว่าผมการจัดเด็กที่คือการจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับแล้วก็อันนี้ก็ชอบมากๆเลยเป็นสายหนึ่งที่เรียกว่าตอนนี้เล่นได้ค่อนข้างสนุกพอสมควรนะครับนะแล้วก็เป็นสายหนึ่งที่อาศัยไม่อาศัยของเก่าเลยถ้าจะอาศัยของใหม่อย่างเดียวเลยได้ซ้ำนะครับนะโอเคนะครับผมนะอ่ะก็หลายๆคนถามนะครับพี่ทำไมไม่ชอบเล่นบัตดาร์กอะไรคือไม่ค่อยชอบตัวไม่ค่อยชอบไอ้ตระกูลบัตเบดบัตดาร์กเท่าไหร่แล้วครับชอบตัวแปลกๆมากกว่านะครับก็เลยจัดวอร์ทิเมอร์เล่นนะครับนะใครอยากจัดอะไรก็จัดครับเอาง่ายๆนะครับนะเราชอบก็กดมาดูจบนะครับตัวเริ่มครับผมเนื่องจากว่าเราจัดวอร์ทิเมอร์อ่ะตัวเริ่มที่รู้สึกว่ามันดีที่สุดตอนนี้ก็คือมีไอ้ตัวนี้แหละไอ้ติดเจนเบรกนี่แหละรู้สึกว่าโอเคสุดแล้วนะครับในการใช้มันนะครับเพราะว่าบางช็อตได้ใช้ไม่ได้ใช้พอมันเล่นเนี่ยมันสามารถเสิร์ชได้นะครับบัตเตอร์ก็คือบัตเตอร์ดาร์กกับไอ้บัตเตอร์แอคนั่นแหละนะครับทิกเกอร์เป็นคี8ครับดอ4คิว4นะครับก็เป็นคีใน LD ทั้งหมดนั่นแหละนะครับและเกรด1ครับข้างบนนะครับจะเป็นตัวที่กิน1กิน1ได้ถึง2นะครับที่ว่าถ้าแวนติดบัตเตอร์ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยตัวนี้ก็ติดบัตเตอร์นี่ก็ติดบัตเตอร์นะครับทำให้มันเล่นได้นะครับถึงเอามากิน1ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะว่ามีตัวเสิร์ชได้นะครับคาอิดินนะครับ4ใบนะครับผมถูกกินบวก 5,000 ให้แวนนะครับและตีคือสามารถเสิร์ชได้ถ้ามีร่างเกรด2ของมันสามารถบวก 5,000 ได้ด้วยนะครับทิ้งใต้3ใบ PG 4ใบนะครับแล้วก็คอดัส2ใบนะครับแล้วก็เกรด2เป็นโดลินครับผม3ใบอันนี้เอามาเล่นกับคอดัสเพื่อเป็นตี22เฉยๆแล้วก็เผื่อหงายแดมแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับบัตเตอร์แอค2ใบครับเผื่อมายืนแวนกับให้ตัวไอ้เจ้าฟูบาวเสิร์ชแค่นั้นเองนะครับนะแล้วก็ตัวเกรด2นะครับโซดำนะครับ4ใบนี้ได้ใช้อยู่แล้วแหละนะครับบวก 3,000 เมื่อมีเกรด1ลงนะครับถ้าแวนถ้ามีตัวเกรด1ที่เป็นไคเดนลงก็จะโซชาร์จ1หายดำ1ด้วยนะครับตัวลบเกรดครับผมเกรด2นะครับถ้าติดเจนเบ่ง1ลงมาจั่วทิ้งนะครับก็2ใบนะครับเกรด3ก็จะเป็นตัวใหม่ครับที่เป็นคอมมอนครับผมอันนี้3ใบตัวเนี้ยมันมีความสามารถที่ค่อนข้างดีคือถ้ามันโจมตีวันการเนี่ยเมื่อจบการต่อสู้ปุ๊บมันเขาได้บาร์1กินเรา1กินเขาต้องกินตัวรีไทเขา1ไอ้ตัวเนี้ยมันทำมาเล่นกับเดียโบง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องใส่มานะครับแล้วก็จะเป็นวอร์ทิเมอร์3ใบนะครับลดไปใบหนึ่งเพราะว่าเราไปใส่นี่3ใบเพราะว่าอะไรเราใส่บัสดาร์ก1นั่นเองกันเผื่อไม่มีทิ้งไตนะครับสไตนะครับจีโซนก็จะมีจีกัดเคดำ1นะครับซีบีด1นะครับแล้วก็ตัวกิมรีคูเตอร์นะครับไว้ตีฮิตแล้วเรียกพวก1จริงๆตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยใส่อะไรก็ได้นะครับนะใครจะใส่เป็นออร่าเกเซอร์ไป4ใบเลยก็ได้นะครับออร่าดูม1ครับออร่าเกเซอร์ธรรมดา3แฟนทอมเดียโบ4นะครับดุก2นะครับแล้วก็จีการ์ดของมัน3ใบแค่นั้นเองเพราะเราใส่เป็นนี่เป็นตัวนึงละนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าคอมโบมันเล่นยังไงนะครับไปดูเลยสำหรับวิธีการเล่นนะครับผมเด็กนี้จะทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะหรอกจนกว่าเราจะขึ้นเกรด3ได้นั่นเองนะครับนะก็คือก็บอร์ดแหละเรียกง่ายๆนะครับก็ในมีใส่บัตเตอร์แอคมาถ้าขึ้นก็ไลฟ์ไปครับไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่ายังไงเรากันต่อในยุคนี้ได้อยู่ดีเพราะว่าเขาใส่ตัว 9,000 กันเยอะนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็คือถ้าเราเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังก็ได้ครับมีลูกเล่นหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือถ้าเวลาเราไลฟ์เป็นวอร์ทิเมอร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้สกิลคอร์เดอร์บาร์1โซบาร์1ได้เลยแล้วก็ไปเรียกเจ้าเกรด2ตัวนี้ออกมาซึ่งไอ้เจ้าเกรด2ตัวนี้เทคมันนะครับอันแรกอันบนน่ะเป็นเทคที่บอกว่ายูนิตนี้เมื่อลงช่องเลกาดต้องจั่ว1ทิ้ง1อ่ะอันนั้นน่ะมันเป็นเจนเบก1แต่ว่าไอ้เทคที่มันบอกว่าคอนทินิวในเด็กอ่ะครับนะถ้าเวลาติดชื่อเดียโบอ่ะมันลบ1เกรดกลายเป็นเกรด1นั่นน่ะมันไม่ติดเจนเบกเท่ากับว่ามันเอาวอร์ทิเมอร์เสิร์ชโผล่มันออกมาก็ได้ก่อนเลยนะครับนะเพราะว่าวอร์ทิเมอร์มันติดเดียโบนั่นเองนะครับผมนะและทีเนี้ยในหลังจากนั้นน่ะเราก็ทำการสไตล์ได้เลยนะครับแล้วสไตล์เป็นใครดีก็ไม่น่าพ้นนะครับกับเจ้าตัวออร่าเกเซอร์นะครับออร่าเกเซอร์จริงๆเราไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณมันมากก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันทำอะไรได้นะครับนะทีนี้เวลาเราเล่นอย่างเงี้ยครับถ้าเราปูบอร์ดกดเกมได้ก็ทำเลยนะครับนะก็อาจจะเอาตัวนี้ลงฟับปุ๊บก่อนก็ได้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเรามีเคาน์เตอร์บาร์เหลือเคาน์เตอร์บาร์1ครับเอาเจ้านี้ยัดเข้าโซก่อนแล้วก็ไปเสิร์ชบัตเตอร์ออกมาซึ่งเราจะดึงบัตเตอร์ดาร์กตัวนี้ถ้ามันไม่ได้ขึ้นมือตกแดมก็จะดึงเก็บไว้บนมือนะครับถ้ามันไม่ขึ้นปุ๊บก็ไปอาจจะเอาบัตเตอร์แอคขึ้นมาก็ได้นะครับและถ้าเราเกิดว่ามีเกรด1คือเจ้าตัวนี้ลงในช่องเลียปุ๊บนะครับตัวนี้มันก็จะได้บวก 3,000 3,000 ให้กับตัวมันเองกับตัวแบนการ์ดของเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเจ้านี้ลงมามันก็จะหงายแดมคืนคือไอ้แดมที่เราใช้เมื่อกี้แหละมันก็จะได้หงายคืน
แล้วมันจะโซชาร์จ1นะครับซึ่งมันจะโซอะไรเข้าไปก็ตามช่างมันนะครับผมเวลาเล่นไอ้พวกแคนโซชาร์จเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากนะครับนะอ่ะเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ทำการโจมตีไปก่อนเลย16นะครับ16โจมตีเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาแวนโจมตีครับตอนนี้มันเป็น29ครับ29นะครับใช้สกิลเคาน์เตอร์บาร์1นะครับผมหงายตัวเองใน G โซนนะครับแล้วก็โซบาร์1นะครับแล้วก็กิน2เราก็จะทำการกิน2ตัวนี้เข้าไปฟลับอ่ะทีนี้เราต้องเปิดเทคมันก่อนนะครับสมมุติว่าเปิดมานะครับปรับเป็นเกณฑ์1หรือต่ำกว่ามันก็จะบวก 5,000 นะครับตามจำนวนตัวที่เปิดได้นั่นแหละเพราะมันเปิด2ใบถ้าทั้ง2ใบปุ๊บมันก็จะบวก 10,000 ถ้าไม่ได้ก็ไอ้นี่ไม่ได้บวกอะไรนะครับแล้วมันก็จะไม่ได้บวกอีก 5,000 อ่ะสมมุติว่าได้2ใบแล้วกันจะบวกอีก 10,000 นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะบวกให้อีก 5,000 นะครับถ้ามันถูกกินนะครับมันก็จะเป็นบวกไปทั้งหมดทั้ง 39,000 44,000 แค่นั้นเองนะครับตีไปปุ๊บนะครับเกิดโจมตีฮิตเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทำการคอยูนิตอีก1ตัวโผล่ออกมานะครับในการเล่นเราอาจจะคอเป็นตัวอะไรก็ได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าคอเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับซึ่งถามว่าคอเจ้านี่เลยได้ไหมได้ครับถ้าเราต้องการหงายแดมคืนและต้องการชาร์จอีกก็สามารถคอได้นะครับแต่ถ้าแต่ในกรณีที่เราจะใช้ตัวนี้จริงๆอ่ะจะไม่แนะนำให้เป็นเล่นกับแคนยิงและใช้นะเพราะมันจะโดนยิงทิ้งนะครับอ่ะสมมติเราไม่เจอแคนยิงเราก็ลงนะครับพอมันลงปุ๊บนะครับแวนการ์ดเราก็จะบวกอีก 3,000เจ้านี้ก็จะบวกอีก 3,000 แค่นั้นเองนะครับและตัวนี้ที่มันขอมาสมมติว่าตีฮิตนะขอมาจากเอฟเฟคตีฮิตมันก็จะบวกไปอีก 5,000 เช่นกันนะครับผมนะก็ทีนี้นะถ้าฝั่งนี้ได้ทิกปุ๊บแรงมหาศาลแน่นอนครับเพราะว่ามันเริ่มก็21แล้วนะครับพอมัน21ปุ๊บบวกอีก 6,000 เนี่ยมันก็27ถ้าได้ทิกก็เป็น32 37อะไรว่าไปเลยนะครับอันนี้ในกรณีที่เกิดตีฮิตนะครับนะโอเคและทีนี้พอจบเทิร์นปุ๊บนะครับเราก็พยายามรักษาสภาพสนามจริงๆอยากให้รักษาสภาพสนามให้ค่อนข้างอยู่ในสภาวะนี้พอสมควรนะครับนะถ้าเกิดว่าปาจีการในเทิร์นนี้ได้จริงๆเราต้องบอกก่อนว่าเราต้องค่อนข้างรับแดมไปด้วยนะครับเราค่อนข้างรับแดมไปด้วยแล้วก็มันจะเรียกว่าไงเดี๋ยวมันจะต้องมีแดมเล่นอย่างน้อย2แดมถึง3แดมพอสมควรเหมือนกันนะครับนะโอเคทีนี้ปุ๊บในการป้องกันมันอ่ะไม่อยากให้เจ้านี่ตายก็คือใช้เจ้านี่แหละนะครับดีที่สุดละนะครับทำให้มันไม่ตายนะครับนะแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ใช่แคนเผาเนี่ยสบายปื้อสะดือโบ้ไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเข้าเทิร์นมาสแตนครับพอสแตนเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเราจะมี2กรณีคือ1อ่ะเขามี4แดมแล้ว2เขามี3แดม1 2 2ถึง3แดมเนี่ยนะครับถ้ากรณีเขามี2ถึง3แดมเนี่ยให้เราสไตล์เป็นดุ๊กนะครับจริงๆมันอ่านว่าสเปกเทิลนะครับสเปกเทิลดราก้อนแต่ก็ติดมาเพราะชื่อเก่ามันชื่อดุ๊กตอนอยู่โกแค่นั้นเองพอเราสไตล์เจ้านี้ออกมาปุ๊บเราทำการกินตัวนี้ทิ้งเลยครับกินตัวนี้ทิ้งเทคเจนเบก2มันจะทำงานแวนก่อนบวกก่อน 5,000 ไปเลยก็ได้อ่ะจริงๆมันจะบวกทีหลังนะเพราะว่าเราต้องทำเทคตัวแวนให้เสร็จก่อนมันจะเสิร์ชเกรด1ออกมาตัวนึงก่อนครับเกรด1ตัวแรกที่จะเสิร์ชคือตัวนี้เราเสิร์ชตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วพอเราเสิร์ชตัวนี้มาเสร็จปุ๊บเจ้านี้เห็นมันจะบวก 3,000 3,000นะครับแล้วก็ไปเสิร์ชอีกตัวนึงออกมาเพราะว่าไอตัวสไลด์ทับเป็นตัวนี้เป็นดุ๊กนะครับมันเสิร์ชได้มาทีหลังตัวนี้จะบวก 3,000 แต่พอออกมากลางเฟสอย่างนี้แล้วเป็นเจนเบรกแล้วเราต้องจวนหนึ่งทิ้งหนึ่งนะอันนี้ต้องยอมรับสภาพนิดหนึ่งแต่ว่ามันค่อนข้างดีพอสมควรเหมือนกันนะครับต่อมาครับผมตัวนี้มันก็จะให้พลังแวนคืนไป 5,000 เพราะว่ามันถูกกินแค่นั้นเองนะครับและต่อมาปุ๊บพอเราเรียกมาอย่างนี้เราสามารถคออะไรก็ได้หนึ่งตัวจริงๆอ่ะขออภัยไม่ต้องเรียกตัวนี้ออกมาก็ได้นะครับถ้าเรียกตัวนี้ถ้าจะไปหรือถ้าเราเรียกมาปุ๊บเราก็คออะไรก็ได้อ่ะสมมุติบัตเตอร์แอคแล้วกันคอเจ้านี้ออกมาใช้เทคครับโซบาร์1นะครับกินพอกินเสร็จปุ๊บมันแล้วก็หงายทีบีทิ้งยังได้เลยปุ๊บแล้วบัตแอคไว้ด้วยทำไมหงายได้ก็ได้ G โซน1ใบพอหงายเสร็จปุ๊บมันได้รับเทคนะครับเมื่อมันโจมตีนะครับเมื่อมันโจมตีเสร็จปุ๊บคาแรคเตอร์บาร์2ดีทายเรียกอ่ะเรา2ใบได้มันจะลบ2แล้วมันจะลุกขึ้นมานะครับและมันตอนนี้ฮาร์ดเป็นเดียโบมันก็จะได้เสิร์ชเจด1อีก1ใบคืนกลับมาเราอาจจะไปเสิร์ชเป็นชาลอนคืนไว้ก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้หรือจะเป็นคอร์ดัสก็ได้จริงๆถ้าต่อคอร์ดัสปุ๊บมันก็ขึ้นมาหลังได้จริงๆต่อชาลอนก็ขึ้นเหมือนกันแหละนะครับอ่ะเป็นชาลอนก็ได้ปุ๊บ
ตัวนี้มันก็จะบวก 3,000 3,000 เป็นตัว 6,000 ทั้งคู่นะครับตามโดนเกณฑ์ที่มันออกมานั่นแหละง่ายๆเลยต่อมาปุ๊บเราก็ทำการโจมตีไปเลยครับ12บวกเป็น19บวก7เป็น19 19โจมตีแวนการ์ดตีไปก่อนนะครับแวนตีนะครับตีทั้งหมดเป็น37 37จะแยกฉลามได้ครับเกิดรอบแรกเขาปล่อยเงี้ยถ้าเกิดรอบแรกเขาปล่อยเสร็จปุ๊บก็เข้านะครับตีเสร็จปุ๊บเกิดตีฮิตเราก็คอ1ตัวไม่คออะไรโผล่มาก็ได้แล้วทีนี้อาจจะคอเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับคอเสร็จปุ๊บเจ้านี้ก็จะบวก 3,000 อีกทีนึงมันจะสแตร็กพลังของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะมันก็จะเพิ่มพลังให้แวนด้วยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือแวนก็จะบวกจะ 3,000 เป็นอย่างงี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ใช้สกิลเคาน์เตอร์บาร์2นะครับกินนะครับ2เรากินตัวนี้ไปตัวเดียวก็ได้ครับปึ๊บมันจะได้เท่ากับ2ใบแล้วมันก็จะลุกขึ้นมาครับไดมันจะลบ1พอไดมันลบ1เสร็จปุ๊บเราก็ทำการตีใหม่ถ้าเราตอนนี้เรามาบูทเนี่ยพลังตรงเนี้ยมันก็จะเป็น33 33นะครับเป็นนี่เป็น36 36เป็น41เป็น47ถ้าตีฮิตเราก็จะได้คออีกใบหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตีมันก็จะเริ่มที่16,000นะครับ22 25ประมาณนี้นะครับแล้วเทิร์นต่อไปปุ๊บทีนี้จะเป็นไฟนอลเทิร์นแล้วนะครับอันนี้เราจะจริงๆมันสามารถไฟนอลเทิร์นได้ก็คือเรื่องของการเอามาใช้นั่นแหละพวกนี้ตายหมดเลยแล้วกันง่ายๆพวกนี้ตายหมดเลยเสร็จปุ๊บนะครับเกิดว่าเทิร์นหน้าปุ๊บนะครับไอ้ใบที่เราได้เสิร์ชมาได้มีโอกาสใช้จริงๆมันสามารถใช้ตั้งแต่เทิร์นก่อนเทิร์นที่เราเล่นเป็นดูก็ได้แต่คือเราบอกแล้วว่าให้ดูที่แดมว่าแดมเขา2นะ2ถึง3หรือว่า4ไปแล้วถ้า4ไปแล้วมันจะเล่นวิธีนี้ได้เลยเหมือนกันก็คือไลท์ครับเป็นตัวนี้นะครับและต้องมีทรัพยากรบนมือดองๆไว้นิดนึงนะครับสัก2 EA นะครับตัวนี้เก็บไว้บนมือได้สัก2ใบจะดีมากพอเราเล่นเป็นตัวนี้ปุ๊บนะครับเราก็ทิ้งอะไรก็ได้แล้วทีนี้นะครับเพื่อทำการสไตล์เดียโบมาเดียโบลงมาครับเราจะยิงเขาทิ้ง1ทันทีปั้งหายไปเลยนะครับนะแล้วก็ใช้สกิลครับเคาน์เตอร์บาร์1หงายตัวมันเองแวนเราจะบวก 10,000 แล้วบวก1ชิในเทคนิคนี้ใช้ประมาณ3เคาน์เตอร์บาร์นะลิมบอกต่อมาเราลง2ตัวนี้ไปเลยครับและเสร็จปุ๊บเราก็ทำการลงอะไรก็ได้ข้างหลัง1ตัวจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนะโอเคทีนี้พอเราลงอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเล่นอย่างนี้เลยตีอันนี้แวนติดบัสเตอร์แล้วทำให้ตัวมันเองอ่ะนะครับเป็น 9,000 เป็น 20,000 แวน 20,000 เสร็จปุ๊บเคาน์เตอร์บาร์1รีทายเรา1ครับแล้วก็ไปรีทายฝั่งตรงข้ามทิ้ง1ใบในเมื่อกี้เรายิงเขาไป1ใบในกรณีที่เขามี4ใบเนี่ยโอกาสล่วงสูงมากนะครับอันนี้เคาน์เตอร์บาร์1ไปแล้วยิงเขาไป1ใบนะครับแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยก็ยิงเพิ่มอีกเป็น2ใบแล้วเรารีทายเอาไป2ใบนะต่อมาใช้ข้างนี้ตีครับ18นะครับพอตีเสร็จเคาน์เตอร์บาร์1ครับกินนี่ทิ้งไปนะครับเราจะกินเขาอีกยิงเขาอีกหนึ่งเป็นยิงไป3ใบแล้วนะนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามมี4ใบนะครับตอนที่ช็อตเดียโบตีต้องทิ้งกิน2ใบเนี่ยกินไม่ได้แล้วนะครับถ้ามี5ใบเนี่ยต้องวัดใจถ้าเป็นตัวรีซิตใบหนึ่งก็จบแล้วครับฝั่งตรงข้ามนะครับสุดท้ายแบรนด์มันจะบวก10,000นะครับเป็น43,000นะครับแล้วเราก็จะกิน3ใบเราก็จะกินคู่นี้ทิ้งไปก็ได้เพราะเราจะเอาตัวบูทนะครับพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะตีถ้าฝั่งตรงข้ามรีทาย2ใบไม่ได้นะครับรีทาย2ใบไม่ได้เสร็จปุ๊บมันก็จะโดนเลยแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีเขามีจีการ์ดอย่างเงี้ยจีการ์ดมันจะการ์ดได้ประมาณ 50,000 ถ้ามี2ใบนะแล้วได้เทค 5,000 มันจะการ์ดได้ประมาณ 50,000 นะครับหรืออินเตอร์เซปอะไรก็ตามจริงๆมันจะค่อนข้างถูกยิงทิ้งตั้งแต่ต้นเกมไปหมดแล้วแหละนะครับเราตี 43,000 ฝั่งข้าม 50,000 ประมาณ 51,000 มันคือ2ไดท์ถ้าเราเทคได้2ไดท์ฝั่งข้ามตายทันทีนะครับนะเป็นช็อตนึงครับที่ไว้กดได้ค่อนข้างแรงมากๆนะครับสำหรับท่านี้นะครับผมก็เป็นท่าแนะนำท่านึงนะครับแต่จริงๆเนี่ยในช่วงกลางเกมหรือต้นเกมเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามโปยบอร์ดหนักๆจริงๆก็ใช้ออร่าเกเซอร์แดมไปเลยก็ได้นะครับไม่ค่อยซีเท่าไหร่นะครับผมจีการ์ดมันค่อนข้างใช้ยากนิดนึงแต่ว่าก็มีเคลเรเมนต์มาช่วยในการโปรเทคตัวที่มันเก็บไว้จริงๆคือลองแล้วแหละตอน G8 มันมีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเคลียร์ปัญหาทิ้งไปได้พอสมควรนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมหมดแล้วนะครับนะสำหรับวิธีการเล่นของมันนะครับก็มีคู่นี้แหละออกมาเสริมนะครับตัวนี้ออกมาช่วยเสริมนะแต่ว่าถ้าบทมันจะขึ้นอย่างนี้ได้ก็คือโอเคครับก็เก่งอ่ะนะครับนะโอเคครับผมสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยครับกับกราฟ5ด้านนะครับผมนะด้านแรกครับด้านพลังการโจมตี
ให้ไว้ที่4ครับพลังการโจมตีเนี่ยปั๊มให้แวนรัวๆแล้วก็ปั๊มแวนปั๊มพลังตัวเองได้อย่างสายเดียโบเนี่ยนะครับไอตัวแฟนทอมเดียโบปั๊มพลังตัวเองได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเลียเนี่ยคอร์ดกับโดรีนถ้าแวนติดบัตเตอร์มันตี22อยู่แล้วนะครับหรืออย่างดุ๊กอย่างเงี้ยยิ่งกินนะครับพลังก็ยิ่งเพิ่มยิ่งกินพลังก็ยิ่งเพิ่มทำให้มันคอร์ดได้ค่อนข้างดีนะครับรอบในการโจมตีให้ไว้ที่ 3.5 ครับมันก็เพิ่มรอบได้บ้างในการที่เล่นกับตัวไคเดนแต่ว่าคาเอดินเองก็จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ที่มันค่อนข้างจะตกแดมบ่อยหรือขึ้นมือหรือเสิร์ชไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับความสามารถในการป้องกันครับ 3.5 เท่ากันนะครับความสามารถในการป้องกันของชาโดค่อนข้างดีเพราะว่ามันสามารถเรียกตัวออกมาแล้วก็ฆ่าทิ้งแล้วก็มือมันก็เก็บไว้อยู่อย่างนั้นแหละนะครับเรียกตัวได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับความง่ายในการต่อคอมโบไว้ที่3ครับความง่ายการต่อคืออะไรขึ้นก็ค่อนข้างจะต้องเล่นได้แหละนะครับอาจจะมีปัญหาเจ้าพวกนี้ขึ้นเป็นแวนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เข้าใจนะครับแต่ก็ต้องค่อนข้างจะยอมรับชะตากรรมนิดนึงแหละเพราะจริงๆส่วนตัวเล่นวอร์ทิมเมอร์อะถ้าวอร์ทิมเมอร์ไม่ขึ้นขึ้นบาร์ดาร์ก็ไม่ไลฟ์อยู่ดีนะครับนะก็จะเล่นอยู่อย่างนั้นอยู่ดีสุดท้ายความสามารถในการตัดเกมครับ 2.5 ครับมันก็ไม่ได้ยิงโป่งปาโป่งปาเหมือนพวกคังนิโร่หรือนารูคามิหรอกแต่ว่าในช็อตที่มันตัดได้จริงๆก็คือตัดได้แหละนะครับเลยไม่ได้ให้ไว้ที่กลางให้ไว้น้อยลงมาหน่อยนั่นเองเพราะว่าการยิงมันไม่ได้ยิงเพียวมันต้องกินแบบกินเขายิงกินเรายิงเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือปัญหาค่อนข้างจะระดับนึงเลยพอสมควรนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปสำคัญของพวกเรานะครับหรือคลิปใหม่ๆของพวกเราได้ตลอดนะครับผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยมันกับไฟไทยแลนด์นะครับแท็บ Channel Official นะครับไปกดตามติดตามข่าวสารใหม่ๆของเรามันได้ผมสุดท้ายนี้กับคุณร้านตีแจมิกาบาซ่าชั้น5คู่หนุนเพจเราช่องเราในช่วงของแว่นการเป็นทางการนะครับผมนะและใครสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับแว่นการนี้สามารถติดต่อเพจแท็บช็อปของผมนี้ไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ